่อเลยกับกระบวนการยุติธรรมนะคะสภ.ธัญบุรีนะคะได้ออกหมายเรียกนะคะออกหมายเรียกผู้ต้องหาเนี่ยทั้งหมด9คนนะคะโดยเขาส่งหมายเรียก8คนให้กับผู้ต้องหาทั้ง8คนยกเว้นแค่เราค่ะยกเว้นแค่เกศแค่เพียงคนเดียวที่สภ.ธัญบุรีไม่ได้ออกหมายเรียกส่งมาให้ที่สภ.ธัญบุรีไม่เคยชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าเกศเนี่ยได้รับหมายเกศทราบว่าตัวเองมีคดีความนะคะร่วมกันกับพี่น้องทุกคนตรงนี้เนี่ยเพราะเราเป็นชื่อแรกที่อยู่ในหมายเรียกแต่เราไม่เคยได้รับหมายเรียกใดๆเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเราก็พยายามถามไถ่ตลอดเลยทนายพยายามถามไถ่ตลอดว่าคดีความเนี่ยสรุปแล้วของลูกเกศเนี่ยจะมีหมายเรียกตามมาไหมสภ.ธัญบุรีไม่ชี้แจงเช่นเดิมค่ะอันนี้น่าจะเป็นกระบวนการทำงานที่ก็ดูประหลาดเนอะไม่รู้ว่าขยันแบบไหนเนอะคำชี้แจงดีๆก็ไม่มีให้นะคะโอเคไม่ว่ากันไม่เป็นไรแต่หลังจากนั้นนะคะไม่นานก็ได้มีตำรวจนะคะจากจังหวัดปทุมธานีติดต่อไปทางทนายความแล้วแจ้งว่าเกศเนี่ยจะโดนคดีในมาตรา112เพิ่มอีก1คดีนะคะและเมื่อเกศมาปรากฏตัวนะคะก็จะนำตัวไปขึ้นศาลนะคะเพื่อทำการฝากขังเห็นไหมคะหมายเรียกไม่ได้ส่งมาให้นะคะไม่ได้รับหมายเรียกใดๆเลยไม่ได้รับคำชี้แจงใดๆเลยจากโรงพักแต่ว่ามีคำขู่ออกมาดังนั้นแล้ววันนี้นะคะเกศมาที่โรงพักเนี่ยจะเรียกว่ามารายงานตัวก็ดูแปลกๆเพราะไม่ได้รับหมายเรียกไม่เคยได้รับหมายเรียกแล้วไม่เคยได้รับการติดต่อใดๆเลยจากสภ.ธัญบุรีนะคะวันนี้จึงมาแสดงตัวนะคะด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า1ฉันไม่ได้หลบหนีนะจ๊ะฉันมาอยู่ที่นี่ฉันมาอย่างกล้าหาญเนาะมาเพื่อที่จะมาแสดงตัวตนด้วยว่าเราพร้อมที่จะสู้ในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าข้อกล่าวหานั้นจะเป็นข้อกล่าวหาใดไม่ว่าคุณจะยัด12มาให้ซึ่งมีโทษสูงมากและอาณาจักรประเทศเขารู้กันว่ามันมีปัญหาเราก็จะมาสู้ที่นี่นะคะก็จะมายืนยันที่สำคัญเรามาในครั้งนี้เพื่อมาทำให้ความชอบธรรมนะคะของสภ.ธัญบุรีที่เคยกล่าวอ้างที่เคยข่มขู่ว่าจะนำตัวเราเนี่ยไปฝากขังนะคะที่ศาลไม่สามารถทำได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าถามตัวเองเกศไม่กังวลเลยกับคดีในวันนี้นะคะก็พร้อมที่จะต่อสู้แล้วก็เชื่อมั่นว่าสภ.ธัญคงไม่มีเหตุผลอะไรแล้วค่ะที่จะนำตัวเราไปฝากขังหรือต่อให้ฝากขังนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือการกลั่นแกล้งนี่คือคดีนโยบายนี่คือนโยบายที่ต้องการกลั่นแกล้งปิดปากประชาชนนะคะไม่ให้พูดเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่ต้องการที่จะทำลายความฝันของประชาชนในการเห็นคนเท่ากับคนดังนั้นเราจะไม่ยื่นประกันตัวถ้าถูกฝากขังในวันนี้อันนี้คือเจตจำนงของเราแล้วเราคิดว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ควรจะกลัวนะคะมันไม่ควรจะเป็นเราที่โดนคดีที่ถูกกลั่นแกล้งแต่คนที่ควรจะกลัวคือผู้ที่มีอำนาจคนที่ควรจะกลัวคือคนที่อยู่ข้างบนคือคนที่ควรจะกลัวคือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ว่าคุณจะพยายามทำอย่างไรก็ตามนะคะแต่คุณไม่สามารถทำให้คนที่มีมือเปล่ามีตีนเปล่าเนี่ยสามารถจุดยอมนะคะสามารถที่จะกลัวแล้วก็เลิกฝันถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ได้อันนี้เกศก็ขอแสดงเจตจำนงของเพียงเท่านี้ค่ะ